สวัสดีค่ะกลับมาพบกันใหม่อีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้แม่เนยนะคะก็จะมาทํากล้วยฉาบกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะใช้เป็นกล้วยน้ําว้าดิบนะคะอันนี้ก็หวีเล็กนิดนึงนะคะเราก็ใช้ประมาณ2หวีค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการปอกเปลือกนะคะก่อนปอกเปลือกกล้วยนะคะเราก็บีบน้ํามะนาวลงไปนะคะสัก1ลูกก็ได้ค่ะหรือว่า1ซี่ก็ได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยนะคะสีดำนะคะอันนี้เราจะบีบไว้ก่อนโอเคอันนี้เราไว้แช่กล้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการปอกกล้วยกันนะคะปอกเปลือกกล้วยค่ะเราก็จะตัดกล้วยนะคะแบบนี้ค่ะตัดหัวตัดท้ายแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะใส่ถุงมือด้วยนะคะวันนี้ก็ปอกเปลือกกล้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็แคะจะปอกง่ายนะคะแกะออกมาแบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้นะคะแล้วก็นำมาแช่ในน้ำมะนาวที่เราแช่น้ำไว้นะคะแล้วก็แช่ไว้แบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอปอกเปลือกกล้วยให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำมาล้างน้ำให้สะอาด1ครั้งค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้มีด2คมค่ะฝานนะคะฝานกล้วยเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะก็หาตะแกรงนะคะผึ่งด้วยนะคะกล้วยของเราก็จะได้มีความหมาดขึ้นนะคะมันจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนนะคะแบบนี้ค่ะพอเราฝานเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะรอให้น้ำมันร้อนแล้วก็นำกล้วยค่ะลงไปทอดค่ะโอเคแบบนี้ค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะรอให้น้ำมันร้อนค่ะค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่กล้วยลงไปทอดเลยค่ะเราใช้ไฟกลางในการทอดนะคะใช้ไฟแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวกล้วยของเราจะไหม้ก่อนค่ะเราก็จะทอดให้กล้วยนะคะสีเหลืองและกรอบค่ะแล้วก็ค่อยๆกลับนะกลับด้านทีนึงนะกดไปเรื่อยๆค่ะก็ให้กล้วยมีสีเหลืองและกรอบนะคะพอกล้วยเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็จะใส่มาการีนลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณ 1-2 ช้อนชาค่ะเพื่อให้กล้วยของเราค่ะมีสีเหลืองสวยขึ้นค่ะค่ะตอนนี้นะคะกล้วยของเราก็ได้ที่แล้วนะคะสังเกตดูง่ายคือน้ำมันของเรานะคะก็จะไม่มีฟองแล้วค่ะน้ำมันที่เราทอดก็คือนิ่งแล้วนะคะไม่มีฟองแล้วแล้วก็ตักขึ้นมาค่ะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำมันค่ะโอเคเดี๋ยวเราทำให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีค่ะอันนี้เราก็พักให้เสด็จน้ำมันก่อนค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็นำไปฉาบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราขอทอดให้เสร็จก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการฉาบกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการฉาบนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลทรายค่ะอยู่ที่150กรัมค่ะเกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชาน้ำเปล่าค่ะ200 มล.นะคะหรือว่าประมาณเศษ 3/4 ถ้วยตวงค่ะ
จากนั้นนะคะเราก็เคี่ยวน้ำตาลค่ะให้งวดค่ะแล้วก็คนนะคะน้ำตาลเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลจะงวดนะคะคือสังเกตง่ายๆคือน้ำตาลจะออกฟองนะคะจะละเอียดขึ้นนะคะก็แสดงว่าน้ำตาลใช้ได้แล้วน้ำเชื่อมเราใช้ได้แล้วนะคะอันนี้เราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะน้ำเชื่อมของเราก็ยังไม่ได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวต่อไปอีกค่ะจนกว่าฟองของน้ำเชื่อมของเรานะคะละเอียดกว่านี้นะคะอันนี้ยังใช้ไม่ได้ค่ะยังมีฟองใหญ่อยู่เลยนะคะเคี่ยวต่ออีกนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะน้ำเชื่อมของเรานะคะก็เริ่มงวดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เนยลงไปกับเป็นเนยชนิดเค็มค่ะประมาณ1ช้อนชาครึ่งค่ะก็เพิ่มความหอมให้กับตัวกล้วยฉาบของเรานะคะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำกล้วยค่ะลงไปฉาบเลยนะคะแล้วก็คลุกเบาๆค่ะเราใช้สักทีนะคะคลุกเบาๆค่ะเดี๋ยวพอน้ำตาลมันเริ่มเย็นนะคะมันจะตกผนึกเป็นสีขาวเองค่ะเราจะคลุกให้ทั่วเลยนะคะเราจะคลุกเบาๆนิดนึงนะคะกล้วยของเราจะได้ไม่แตกหักง่ายค่ะเวลาจะใส่ถุงใส่กล่องก็จะสวยค่ะโอเคตอนนี้นะคะน้ำตาลของเราก็จะเริ่มตกผนึกเป็นสีขาวแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่บรรจุใส่ภาชนะของเราได้เลยค่ะแล้วก็คลุกเบาๆค่ะโอเคเนื้อได้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็รอให้มันเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยนำมาทานกันค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกล้วยฉาบของเรานะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกรอบมากเลยนะคะทำกินเองง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะกรอบมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองมาทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้แม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ